จะทำให้บอลสีของเราโตเร็วแล้วก็ทำการขยายต้นได้เร็วค่ะนี่เขาจะแตกหน่อได้เร็วค่ะเป็นขุยมะพร้าวค่ะเปลือกไข่ค่ะนี้ก็จะมีส่วนผสมของเศษหญ้านำมาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะให้บอนสีของเรามีพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยมีกอที่สวยๆนะคะเราจะต้องเรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะมาพบกับพี่แรมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพี่แรมมีเรดี้บ้านนานะคะก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบการปลูกบอนสีและก็อยากให้บอนสีท่านผู้ชมนะคะมีพุ่มใหญ่นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะแตกกอดีค่ะวันนี้เราก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาเล่าสู่กันฟังค่ะและใครที่อยากได้บอนสีที่อยากได้ต้นใหญ่ๆแล้วก็พุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราในวันนี้นะคะที่จะพาเพื่อนๆทำเนาะก็คือสูตรของการปรุงดินค่ะวันนี้เราก็จะมีวัสดุด้วยกัน3อย่างค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวนี่นะคะเราก็ผ่านการแช่น้ำมาแล้วค่ะขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้บอนสีของเราแตกพุ่มแตกกอได้ไวค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี้ค่ะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่นี้นะคะเราใช้ประมาณ20ฟองค่ะนำเปลือกไข่ไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะเปลือกไข่นี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะที่จะทำให้บอนสีของเราหรือว่าต้นไม้อย่างอื่นนะคะเติบโตได้เร็วเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นดินค่ะดินที่เรานำมาจากการเผาหญ้านะคะเนี่ยในนี้ก็จะมีส่วนผสมของเศษหญ้าที่เราเผาหน้าดินที่มีการเผาเศษหญ้าเนี่ยเราจะไปเก็บมาค่ะเพราะว่าหน้าดินที่เราใช้ในการเผาหญ้าเนี่ยเขาจะมีเศษของพวกเศษหญ้าแล้วก็เศษไม้อะไรที่กองอยู่ตรงนั้นค่ะนำมาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าในเนี้ยเขาจะรวมไปด้วยสารอาหารต่างๆค่ะในนี้เขาจะมีฐานเล็กๆนะคะนี่ที่เราเผาพวกกิ่งไม้อะไรนะคะแล้วก็จะเหลือเป็นเศษซากของเศษฐานนะคะในเศษฐานเนี่ยเขาจะมีรูพุ่นเล็กๆนะคะที่จะทำให้ช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆได้ดีค่ะและก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีการแตกรากแตกฝอยได้ดีค่ะแล้วเราก็นำทั้ง3อย่างนี้นะคะมาปรุงค่ะค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะที่เห็นนี้ก็คือไข่ที่เรานำไปบดหรือว่านำไปตำให้ละเอียดแล้วค่ะแล้วก็จะตามด้วยนี่ค่ะอันนี้เราก็ผ่านการแช่น้ำมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า3วันค่ะนี่เราก็เทลงไปแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นเศษฟางก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเศษของใบไม้ก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะพี่แรมเคยนำไปปลูกต้นไม้นะคะก็ปรากฏว่าต้นไม้ของเรานี่งามเร็วค่ะเพราะว่าดินเขาจะโปร่งดีค่ะแล้วก็ร่วนซุยดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมนี่เลยค่ะเราเตรียมกระถางปลูกค่ะสำหรับบอนสีที่เราจะนำมาปลูกในวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าธาตุบางแก้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้องก็ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเพราะว่ากระถางเริ่มเล็กแล้วต้นบอนสีของเราก็เริ่มต้นใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บอนสีของเรามีพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยมีกอที่สวยๆนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้กระถางใหญ่กว่าเดิมค่ะก็จะนำดินมาใส่ลงในกระถางก่อนค่ะแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะใส่ไม่เยอะค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆคว่ำกระถางลงค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นรากเยอะเลยนะคะแล้วเราก็หงายขึ้นแล้วก็ค่อยๆวางลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็นำดินมากรบเลยค่ะ
การนำดินมาใส่นะคะเราจะใส่ไม่ให้ล้นกระถางค่ะเราจะให้เหลือขอบกระถางค่ะเพราะว่าพอเวลาที่เรารดน้ำนี่นะคะน้ำก็จะได้ขังตรงบริเวณนี้แล้วน้ำก็จะซึมลงไปนะคะแล้วก็จะทำให้ต้นบอนสีของเราโตไวค่ะเพราะว่าถ้าดินโร่งดินโปร่งนะคะจะทำให้รากของเขามีการชอนชัยเยอะค่ะแล้วก็รากของเขาก็จะขยายได้เร็วค่ะนี่ค่ะบอนสีของเราที่มีชื่อว่าธาตุบางแก้วก็ได้ทำการปลูกลงกระถางใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้บอนสีของเราโตเร็วนะคะจะทำให้บอนสีของเราโตเร็วแล้วก็ทำการขยายต้นได้เร็วค่ะนี่เขาจะแตกหน่อได้เร็วค่ะเพราะว่าในนี้เขาจะมีสารอาหารเยอะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำได้เลยค่ะรดน้ำให้บอนสีของเรานะคะทุกวันค่ะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะเพียงแค่นี้ค่ะวิธีการดูแลบอนสีของเราให้บอนสีของเรานะคะมีต้นที่โตไวมีพุ่มใหญ่ใบสวยนะคะแถมยังแตกรากได้ดีแตกกอได้ดีค่ะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่พี่แรมนำมาฝากกันค่ะทำเป็นประจำค่ะบอนสีของเราก็จะสวยค่ะนี่นะคะตอนนี้น้องบอนสีของเรานะคะนี่ได้ย้ายกระถางใหม่แล้วนะคะใบของเขาก็สดชื่นสวยด้วยค่ะนี่แต่ละต้นนะคะก็หน้าตาแจ่มใสทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบอนสีนี้นะคะก็กำลังสวยค่ะนี้ชื่อมีชื่อว่าน้องฮกหลงค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าหน้าบัวค่ะตอนนี้ก็กำลังสวยค่ะพี่แรมจะให้ดูนี้ค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่าพี่แรมจ๋าบอนดำสตูลของพี่แรมเป็นยังไงบ้างนี่นะคะบอนดำสตูลนะคะตอนนี้ก็ใบใหญ่ใบกลางแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่แรมก็ซื้อหัวมาปลูกนะคะตอนนี้บอนดำสตูลของเรานะคะนี่ใบเริ่มใหญ่เริ่มกลางแล้วค่ะอีกต้นนึงนะคะอันนี้ก็กำลังจะโผล่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีค่ะนี่กำลังจะโผล่ยอดขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีเหมือนกันค่ะส่วนด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นค้างพูค่ะเพื่อนจ๋าบอนสีต้นนี้นะคะก็มีชื่อว่าฮกหลงค่ะเราลองเลี้ยงฮกหลงไว้ในนี่เอาไว้ในกะละมังค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้มาได้7เดือนแล้วค่ะนี่ผลปรากฏว่าบอนสีของเรานะนี่ใบใหญ่ค่ะใบใหญ่แล้วก็สีสวยเส้นลายของใบชัดเจนค่ะในคลิปต่อไปพี่แรมก็จะทำคลิปให้ดูนะคะว่าวิธีการเลี้ยงบอนสีในน้ำต้องทำยังไงบ้างนะคะมาติดตามรับชมคลิปตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกด Subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ